วัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงประกาศของสมาคมนะครับมีการเรียกเก็บตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าแคมป์นะฮะสมาคมลูกยางประกาศเรียกนักตบหญิงเข้าเก็บตัวเตรียมลุยศึกนานาชาติปี2567สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติประจำปี2567โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1กนกพรแสงทอง2พรพันธ์เกิดปราด3ณัฐนิชาใจแสน4จิดาภานาหัวหนอง5สุภัตตาไพโรจน์6ปิยนุชแป้นน้อย7วิรัญยุภาอินจันทร์8ดลพรสินโพ9ชัชชรโมกศรี10อัชรพรคงยศ11ธนชาสุขสด12พิมพิชยากกลำ13วิภาวีสีทอง14ดารินปิ่นสุวรรณ15วริศราสีทาเลิศ16สิริวรรณดีแก้ว17กัตติกาแก้วพิน18สสิภาพรจันทวิสูตร19วารุณีการรำ20ทิชกรบุญเลิศ21จรัสพรบรรดาศักดิ์22กัญญรัตน์ขุนเมือง23ทัดดาวนึกแจ้ง24หัตถยาบำรุงสุข25วิมลรัตนพันธ์ก็จะเห็นว่าโอ้โหรายชื่อก็จะมีปะปนกันไปนะครับทั้งดาวรุ่งนะฮะอย่างกับที่โค้ชยะได้ประกาศว่าปีนี้ก็จะมีการเรียกเก็บตัวของบรรดาวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยที่เป็นดาวรุ่งนะฮะแต่ว่าตอนตัดตัวนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับนักกีฬาที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพในวันที่1มีนาคม2567ณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเวลา 8:00 นส่วนตัวนักกีฬาที่ติดภารกิจแข่งขันต่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเข้ารายงานตัวในภายหลังก็เท่าที่ดูรายชื่อนะครับที่ติดอยู่ต่างประเทศนี่โอ้โหหลายคนเลยนะที่ตอนนี้ที่ยังเล่นอยู่ในต่างประเทศนะก็ทั้งเกาหลีใต้นะทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดที่เวียดนามด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้งนักกีฬาเก่านะแล้วก็นักกีฬาดาวรุ่งนะครับก็หวังว่าการตัดตัวครั้งนี้ก็คงจะมีดาวรุ่งปะปนไปกับนักกีฬารุ่นเก่าด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ทุกท่านมีความเห็นประการใดนะฮะยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าดาวรุ่งคนไหนบ้างที่น่าจะติดไปกับชุดใหญ่นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยนะทุกครั้งที่เธอไปแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอร์ตด้วยนะครับด้วยการกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันและกันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจมาแบบด่วนๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ